สวัสดีครับผมพบกับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พามาเที่ยวที่วัดบ้านร้องนะฮะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับวัดนี้สวยงามมากแล้วก็มีพระที่อยู่ตรงวิหารหลังนั้นอ่ะศักดิ์สิทธิ์มากนะครับแล้วก็วิหารของวัดนี้อลังการแล้วก็สวยงามมากก็เลยแวะมาเที่ยวแล้วก็มากราบไหว้พระขอพรกันนะครับผมที่วัดบ้านร้องเกาะช้างเนี่ยจะอยู่ติดกับสหภาพเมียนมานะฮะโดยใช้แม่น้ำแม่สายเนี่ยเป็นตัวกั้นพรมแดนนะฮะเพราะนั้นดินแดนแถบนี้ก็จะอยู่ติดกับสหภาพเมียนมานะฮะมีหลายวัดมากแล้วก็มีพระเก่าแก่โบราณหลายวัดถ้าเรียบริมแม่น้ำแม่สายมานะครับเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศข้างในวัดบ้านร้องกันดีกว่าครับบันไดหน้าของวัดนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าโอ้โหอลังการแล้วก็ศิลปะนี่อ่อนช้อยงดงามมากนะฮะตัวเหราที่กินหน้าอยู่นะตัวเหราที่คลายหน้าออกมานะฮะแล้วก็หลังคาที่อ่อนช้อยงดงามนี่ไงดูบันไดหน้าเขานะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นด้านบนกันน่าจะมีงานบุญแน่เลยวันนี้อื้อหือสวยงามมากเอามีงานบุญนะฮะพ่อนี่มีงานบุญอย่างครับเนี่ยฉลองกุฏิฉลองกุฏินี่ก่อนครับอันนี้กุฏิอะไรอย่างครับหอพระสิงห์หอพระสิงห์ไปแอลไหว้ได้ก่อนเพิ่นปิดก่อนเปิดอยู่ก่อนอ๋อฉลองกุฏิบัจจัยปล่อยหลวงบัจจัยปล่อยหลวงนะแล้วก็พระที่เป็นอย่างปล่อยหลวงจนเจ๊งเงินอย่างนั้นก็3,000-3,000อ๋อตายแต่ก็หลวงจะเป็นปีนั้นเนี่ยแต่บ่ได้จัดใหญ่ยิ่งใหญ่เนาะเฉพาะหมู่บ้านเท่านี้ครับหมู่บ้านพอดังปุ้นหลังปุ้นกุฏิใหม่นะเป็นทำบุญกุฏิใหม่หลังปุ้นหลังปุ้นเนาะหลังหอพระสิงห์เนี่ยก็ขอทำหน่อยเราเดินลงจากวิหารหลังใหญ่มาก็จะเป็นวิหารหลังเล็กๆนะครับตรงนี้จะเป็นวิหารพระสิงห์นะครับไม่รู้เปิดไหมเอ่ยเอาเปิดอยู่นะเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนกันอุ้ยสวยมากดูลายปูนปั้นสวยมากนะฮะอ๋อปิดไว้เข้าไม่ได้นะครับผมล็อกไว้เสียดายจังเสียดายเข้าไปดูพระด้านในไม่ได้นะครับผมพระสิงห์เพราะว่าล็อกไว้หมดเลยนะอันนี้จะเป็นเล็กๆนี่จะเป็นหอธรรมหอไตนะครับพระสิงห์เสียงลุงเป็นจะได้พ่อเป็นโลหะเป็นเหล็กเป็นหินเป็นหินนี่เหรอเป็นทองหลายสิบล้านเป็นเฮือเลยอ๋อเป็นทองเป็นทองเป็นทองอุ้มให้หรือมันเป๊ะไม่เสียดายนะพ่อเนาะเสียดายนะพระสิงห์ปิดไว้ปีใหม่มาสลักสลุงน้ำอันนี้วิหารนี่ชาวบ้านช่วยกันหรือว่ามีเจ้าภาพอะครับวิหารพระสิงห์เจ้าภาพเก่าอ๋อชาวบ้านโดยเฉพาะหลังนั่งตกอยู่ล้านไปแล้วนี่ล้านไปแล้วนี่น่าจะแพงตรงหลังนี่เนาะคือถ้าเรามองไปตรงนี้ก็จะเห็นวิหารพระสิงห์แล้วก็วิหารหลังใหญ่นะครับแล้วก็ข้างฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นเจดีย์หรือว่าพระธาตุนะครับที่เป็นสีทองอยู่เดี๋ยวเดินไปดูฝั่งพระธาตุหรือว่าเจดีย์กันนะฮะโอ้โหแต่วัดสวยจริงๆนะต้องยอมนะฮะสีทองอลามเลยและที่เราเห็นข้างหน้านี่นะฮะเป็นเจดีย์นะฮะเจดีย์
ฐานเป็นสี่เหลี่ยมลดหลั่นขึ้นไปข้างบนแล้วก็คล้ายๆระฆังคว่ำแล้วก็ฉัดยอดฉัดนะฮะเลี้ยงขึ้นไปเดี๋ยวถอดรองเท้าแล้วก็เดินมีคณะศรัทธานาบุญที่ถวายปัจจัยแล้วก็มีชื่อติดอยู่ที่เจดีย์องค์นี้นะฮะพระมหาราชันดวงทาและข้างหน้าปากทางเข้าวัดที่เราเห็นตรงนี้คือหอระฆังนะครับผมหอระฆังมีบันไดหน้าขึ้นหอระฆังด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นทางเข้าวัดที่เป็นรูปช้างวัดบ้านร้องนะฮะนี่จะเป็นหมู่บ้านบ้านร้องนี่นะถ้ามองจากด้านหน้าเข้าไปก็จะประมาณนี้มีช้างอยู่ด้านหน้าแล้วก็สิ่งแรกที่อยู่ทางด้านขวามือเราก็คือหอระฆังแล้วก็วิหารหลังใหญ่วิหารหลังเล็กที่ประดิษฐานพระสิงห์แล้วก็เจดีย์ตรงนั้นนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านคำหลวงคาเฟ่นะฮะที่บ้านห้วยน้ำรากนะฮะตำบลจันจ้วงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับร้านนี้ก็เข้ามาในซอยหน่อยก็จะเป็นร้านเงียบๆสงบนะครับและที่สำคัญคือเห็นวิวทุ่งนาโอ้โหบรรยากาศดีมากนะฮะข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นทุ่งนาแล้วก็เห็นน้องบอกว่าเห็นวิวดอยนางนอนด้วยแต่ว่าช่วงนี้ฝุ่นจะเยอะหน่อยก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยเห็นนะครับวันนี้ก็เลยมานั่งจิบกาแฟที่ร้านคำหลวงคาเฟ่นะครับเจ้าของยังเป็นคนหนุ่มไฟแรงอยู่เลยนะฮะอเมริกาโน่คั่วกลางยังเป็นผ่าหิ้งครับเป็นผ่าหิ้งใช่ไหมดอยผ่าหิ้งอ๋อถ้าเป็นคั่วเข้มเป็นอะไรอ่ะเป็นดอยช้างครับผมเป็นดอยช้างครับดอยช้างจะอันนี้กว่านะจะเข้มกว่าครับเออมันจะเป็นคั่วเข้มครับใช้ทำกาแฟเย็นครับอืมรสชาติที่เข้มข้นกว่าแต่เข้มมันไม่ค่อยเปรี้ยวอ่ะจะเปรี้ยวหน่อยถ้าคั่วกลางจะมีติดเปรี้ยวนิดครับเออเอาคั่วกลางดีกว่าครับจะเป็นกลางบวกครับไม่ค่อยกลางลบนะครับได้การเข้มๆนิดนึงเอ๊ะเรายืนอยู่ที่บ้านอะไรนะเนี่ยห้วยน้ำลากเอาบ้านห้วยน้ำลากเพิ่งมีงานปล่อยหลวงไปนี่ปล่อยใช่ครับช่วงหลังก็เมาเงินนะครับอันนี้เปิดมานานยังครับเนี่ยครบปีประมาณ14มกราที่ผ่านมาเลยครับอืมครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้โปรโมทอะไรแล้วครับก็มันบ้านกันเองครับเรื่อยๆครับผมคำหลวงทำไมชื่อคำหลวงอ่ะได้ติดป้ายเด็ดดูเด่นอะไรครับถ้าใครผ่านมารู้จักก็แวะมาครับสบายครับหาอะไรทำไปครับเก่งจังอายุยังน้อยมีร้านกาแฟแล้วก็ไม่น้อยแล้วนะครับ30แล้วครับเป็นนักวิ่งด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าเห็นเหรียญเต็มเลยเป็นงานอดิเรกครับหลายเยอะมากแสดงว่าดูแลสุขภาพเหมือนกันเนาะก็มีบ้างนิดนึงครับทำงานสุขภาพก็มีครับก็ดื่มครับนักดื่มเหมือนกันครับพอดีว่าเมื่อก่อนตู้แม่ค้านะครับพอดีว่ามาแต่ตัวตอนทำโต๊ะจีนครับก็ทำบุฟเฟ่ก่อนที่บ้านนะครับขยายเป็นตัวจีนทำตัวจีนครับอันนี้เมื่อก่อนผมก็ทำงานประจำเลยนะครับเป็นครูสอนที่โรงเรียนเอกชนมา3ปีคอมพิวเตอร์รถสนโรงเรียนนะครับก็ได้ทุนทรัพย์เล็กๆน้อยๆครับเรามาเปิดร้านกาแฟครับลงทุนเยอะไหมลงทุนเยอะไหมครับเนี่ยก็ค่อยๆทำไปครับก็เป็นทุนของทางบ้านเลยครับแต่กาแฟนี่ก็เป็นของเราแล้วก็ค่อยทำไปครับตามสเต็ปตัวเองผมชอบความอะไรแบบสบายๆครับชีวิตเกิดสบายๆครับเน้นกันเองอะเนาะครับก็ทำอย่างอื่นเสริมไปบ้างหลายอย่างอยู่กันครับอ๋อนอกจากร้านกาแฟแล้วมีทำธุรกิจอย่างอื่นอีกเหรอครับก็ทำอย่างอื่นเสริมนะครับเล็กๆน้อยๆครับอืมครับเป็นยังหนุ่มไฟแรงอยู่เลยเนาะถ้าเป็นนักธุรกิจปั้นกาแฟก็ปั้นร้านไว้ครับเดี๋ยวก็สอบขึ้นบัญชีรอรีบบรรจุด้วยครับอ๋อถึงครูว่าถ้าไปเป็นครูก็คงไม่ได้มาดูแลร้านอะเนาะก็จะให้น้องคนกลางไปเป็นทหารนะจับไปแดงได้ก็ประมาณออกมาก็จะให้ทำสารต่อตัวจีนที่บ้านแล้วก็ดูแลร้านกาแฟด้วยเสาร์ที่เราก็กลับมาทำอะไรประมาณนี้ครับอืมเอาขึ้นบัญชีไว้เป็นครูเอกอะไรครับเนี่ยคณิตศาสตร์ครับผมโอ้ยเก่งนะเนี่ยไม่หรอครับสมองต้องแบบตักกะไม่ได้เรียนครูมาครับจบวทบแล้วก็ไปเรียนต่อสายครูอ๋อจบวิทยาศาสตร์ของแม่โจ้ใช่ไหมครับครับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ต้องไปเรียนครูอีกปีนึงใช่ไหมไปเรียนครูอีกปีนึงก็ต้องมีประสบการณ์สอบใบประกอบอะไรอีกเยอะแยะก็มีประสบการณ์การสอนน่าจะสอนก็ประมาณ4ปีครับสอนมา4ปีแล้วอยู่เอกชนมา3ปีแล้วก็รัฐบาลเก่งนะเนี่ยพี่ก็ทำงานประจำแต่ไม่สู้ไม่ไหวเมื่อก่อนก็รับส่งนักเรียนด้วยครับไปสอนในเมืองครับถึงเช้าก็ไปรับส่งนักเรียนก็สอนเสร็จแล้วก็กลับมา
คนจริงมีความสอนพิเศษเปิดสถาบันติวก็ได้นะก็เมื่อก่อนก็สอนพิเศษครับใช่ไหมแมทช่วงหลังเราไม่ค่อยไหวครับแมทเพียวหรือแอปพลายแมทเพียวครับเพียวเลยใช่ไหมครับประยุทธ์ครับเป็นระบอบมาแล้วกาแฟอเมริกาโน่นะฮะครับอันนี้เป็นอเมริกาโน่ร้อนครับมีขนมด้วยนะครับนะมาแล้วกาแฟกับขนมที่ร้านคำหลวงคาเฟ่นะฮะบ้านห้วยน้ำล่างบรรยากาศดีเหมือนกันถ้าว่าจริงๆแล้วเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทุ่งนาแล้วก็มันไม่ค่อยมีคนเงียบสงบนะฮะเอ๊ะไอมี Wi-Fi ไหมร้านเรามี Wi-Fi ไหมครับ Wi-Fi มีครับมีใช่ไหมฮะครับแสดงว่ามันนั่งทำคาเฟ่ชื่อเหมือน Wi-Fi ครับเป็นที่ใหญ่ติดกันครับผมแสดงว่าเหมาะนั่งทำงานก็ได้เนาะถ้างั้นนะแต่มี Wi-Fi ด้วยนะฮะแล้วก็เอาหนังสือมานั่งอ่านนั่งทำงานได้แล้วก็มันเห็นทุ่งนาที่ชอบนะเดี๋ยวมาจิบกาแฟเขาเป็นกาแฟคั่วมีเป็นร้านแรกที่ถามว่าสั่งกาแฟดำแล้วถามว่ากาแฟอะไรนะเข้มหรืออ่อนกลางแล้วหนึ่งก็จะชงให้เราเลยนะฮะอันนี้ก็จะถามก่อนนะครับนี่ก็มี Wi-Fi username กับ password คำหลวงคาเฟ่นะครับอ่ะชิมกาแฟเขาเนี่ยมันจะไม่ขมมากแล้วมันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเหมือนที่เราไปกินที่ร้านนามอนคอฟฟี่ที่เขาบอกว่าถ้ากาแฟที่มันคั่วที่คั่วเข้มเกินไปอ่ะมันจะไม่เหลือรสชาติกาแฟถ้ามันคั่วกลางๆกับคั่วอ่อนเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวหน่อยนึงนะครับก็มีเอแคร์ด้วยใช้มือได้ไหมเนี่ยกินคู่กับกาแฟดำคือเรานั่งตรงนี้นะตรงระเบียงเนี่ยมันก็จะเป็นชายทุ่งนะฮะนั่งตรงนี้แล้วก็โอ้โหลมทุ่งพัดมาแบบว่าเย็นสบายมากนะครับกับร้านกาแฟคำหลวงคาเฟ่นะฮะที่บ้านครูไอนะครับผมบ้านห้วยน้ำรากตำบลจันจ้วงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับผมท่ามกลางความจริงถ้ามาหน้าฝนเนี่ยก็จะเห็นทุ่งนาสีเขียวไปแล้วก็ท้องฟ้าเปิดช่วงที่เรามานี่ก็จะเป็นเดือนมกราก็อย่างที่เห็นนะฮะก็จะเป็นการทำนารอบที่2ของปีนะครับเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันแล้วอย่าลืมกดติดตามซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าผ่านมาที่บ้านห้วยน้ำราดก็อย่าลืมแวะมาจิบกาแฟแล้วก็พูดคุยกับเจ้าของร้านได้นะที่ร้านคำหลวงคาเฟ่นะครับผมสวัสดีครับ